ครับวันนี้พามาดูตัวดูดปุ๋ยทางน้ำเข้าเหมือนเดิมนะครับตอนนี้เปิดนี่ครับสังเกตอาการวูบวูบนะครับก็คือลมเข้านะครับคราวนี้ผมก็เปิดวาล์วดูดปุ๋ยนะครับตอนนี้ผมใส่เอสซ่านะครับเดี๋ยวจะพาไปดูบริเวณลำไอบริเวณต้นไม้นะครับที่ได้รับตรงนี้นะครับมันจะเป็นฟองนะครับเพราะว่ามันมีสารทลายการจับไปของเหมือนกับสไลด์ครับเดี๋ยวไปดูว่ามันจะเป็นฟองเหมือนสบู่เหมือนสไลด์ตอนนี้นะครับเพิ่งเปิดนะครับก็จะเห็นว่ามันจะมีฟองขาวๆนะครับมากับน้ำนะครับตอนนี้นะครับสำหรับคนที่ขี้เกียจให้ปุ๋ยนี่ครับเกียรติเดินรถเดินให้ปุ๋ยเดินอะไรนะครับให้ไปทางน้ำเลยนะครับนี่ครับเริ่มมีฟองแล้วครับฟองนี่ครับฟองขาวๆนะครับไปดูต้นอื่นบ้างนะครับต้นนี้ก็เห็นว่ามีฟองอยู่ใต้ต้นใต้ตัวเวนิสปริงเกิลครับมาดูปลายสาย100เมตรนะครับก็ก็จะเห็นว่าเวนิสปริงเกิลตัวนี้ลดต้นส้มโอนะครับก็จะมีฟองอยู่นะครับโอเคนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่คล้ายๆกับว่าลดขั้นตอนในการดูแลนะครับในการใส่ปุ๋ยหรือถ้าในการใส่ปุ๋ยทางใบเนี่ยก็ยังต้องใช้คนเหมือนเดิมนะครับยกเว้นว่าจะทำให้ตัวสปริงเกอร์สูงขึ้นนะถ้าขี้เกียจขนาดนั้นก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมติดตามครับมาดูเครื่องดูดปุ๋ยโดยดูดทางน้ำเข้านะครับข้อดีคือประหยัดนะครับข้อเสียก็คือถ้าเกิดว่ามีลมเข้าจะทำให้ตัวปั๊มเนี่ยมีประสิทธิภาพในการทำงานลดลงนะครับดูดน้ำขึ้นน้อยลงไวง่ายนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ไม่ขึ้นแหละโอเคครับเดี๋ยวผมไปดูว่าเกิดจากอะไร